สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้คีย์เฟรมในโปรแกรม Premiere Pro นะครับหลังจากที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับคีย์เฟรมไปแล้ว1คลิปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งของการใช้คีย์เฟรมนะครับคือการทำยังไงให้การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันมีความสมูทขึ้นและดูมีระดับขึ้นอีกขั้นนึงนะครับไปลองดูกันเลยครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแบบคีย์เฟรมขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับคือการทำให้มันสมูทขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับของการใช้คีย์เฟรมนะครับก็มาลองดูกันเลยแล้วกันนะครับคือสมมุติผมสร้างข้อความขึ้นมาแล้วอันนึงนะครับเรื่องการสร้างข้อความก็เพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะว่าผมสร้างข้อความขึ้นมายังไงใช้เครื่องมืออะไรนะก็ผมจะไม่ขอพูดถึงการสร้างข้อความขึ้นมาแล้วกันก็มาพูดถึงแต่เรื่องของคีย์เฟรมแล้วกันนะคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆสร้างข้อความขึ้นมาอันนึงแล้วกันนะสมมุติเป็นข้อความอะไรก็ได้สมมุติขึ้นมาก่อนนะมาที่เฟรมแรกของข้อความของเรานะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าการทำคีย์เฟรมอันนี้มันสามารถใช้ได้กับทั้งข้อความหรือรูปภาพหรือวิดีโอหรืออะไรก็ช่างมันสามารถทำแบบนี้ได้ทั้งหมดนะแต่คือผมจะมาทำให้ดูเป็นข้อความก่อนแล้วกันนะก็มาที่เฟรมแรกของข้อความเราเลยนะแล้วมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็มาอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้มันเลื่อนออกมาจากซ้ายมือมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับแล้วก็มาที่โมชั่นนะครับแล้วเราก็จะเลื่อนไปสักประมาณ1วินะหรือใกล้เคียงตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเลื่อนไปสักประมาณ1วินะผมก็จะใช้โดยการกดชิปแล้วลูกศรทางขวานะครับ6ครั้ง6ครั้งแล้วเลื่อนมา6ครั้งแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ1วินะหรือตรงนี้คร่าวๆนะ1วิเพื่อนๆอาจจะบวกลบความช้าเร็วก็แล้วแต่เลือกนะแต่ผมมาที่1วิก่อนนะก็กดตรง position นะครับกดติ๊กตรงนี้ไปเลยครับรูปนาฬิกาจับเวลาตรงนี้นะมันก็จะได้1จุดแล้วนะแล้วก็เลื่อนไปที่เฟรมแรกไปที่เฟรมแรกเสร็จเนี่ยไอ้ตรง position เนี่ยเราเลื่อนฝั่งซ้ายเนี่ยเลื่อนออกไปให้เป็นอย่างนี้นะให้มันไม่เห็นแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นละพอเราเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นการเลื่อนแบบเลื่อนแบบตรงๆอ่ะเลื่อนแบบดูไม่มีอะไรนะมันก็คือการเลื่อนเข้าเลื่อนออกแค่นั้นเองใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตดูนะว่ามันเลื่อนแบบปกตินะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเลื่อนให้มันแบบดูมีระดับขึ้นมานะก็ให้เพื่อนๆมาที่จุดของมันเนี่ยจุดคีย์เฟรมของมันเนี่ยเพื่อนๆลากมันทั้งหมดอย่างนี้นะลากให้มันเป็นสีน้ำเงิน2อันอย่างนี้เลยนะแล้วก็มาคลิกขวานะครับคลิกขวาที่จุดแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับให้เป็น is in นะครับแล้วก็เลือกอีกทีนึงนะครับให้เป็น is out นะแล้วเราติ๊กตรงนี้ออกมานะเราก็จะเห็นเส้นเคิร์ฟมันอย่างนี้นะเส้นโค้งมันอย่างนี้นะเส้นโค้งมันอย่างเงี้ยพอเราถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันพอเราเลือกเป็น is in is out แล้วเนี่ยเราลองเล่นดูมันก็ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วนะลองเพลย์ดูนะเห็นไหมมันจะดูแบบมีความสมูทอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้มันดูดีขึ้นอีกนะก็คือเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะมีเพื่อนๆเห็นเส้น2เส้นนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆดึงเส้นหลังนะเส้นหลังคือเส้นนี้นะมี2เส้นถ้าเกิดเป็นหัวของข้อความเลื่อนเส้นนี้นะเลื่อนเส้นนี้ก็คือดึงเส้นเนี้ยดึงตรงเนี้ยไปทางซ้ายให้มันมีแหลมๆอยู่ด้านหน้านะมันจะเป็นแหลมๆอย่างนี้นะไอ้แหลมๆด้านหน้าอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่ามันจะเร็วจากด้านหน้าแล้วค่อยๆช้าด้านหลังเพื่อนๆลองสังเกตดูนะนี่มันจะค่อยๆสุดนะมันจะดูแบบถ้าเกิดเร็วไปเพื่อนๆก็ดึงออกถ้าเร็วไปดึงจุดหลังออกนะถ้าเร็วไปประมาณนี้เดี๋ยวผมทำเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าว่าเคิร์ฟแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็ลองดูนะ
แล้วก็มาถึงจุดด้านหลังใช่ไหมด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะมาที่เฟรมสุดท้ายของด้านหลังใช่ไหมเราก็ย้อนกลับไป1วิเหมือนเดิมก็คือชิปลูกศรทางซ้ายมือไปสัก6ทีก็ได้2 3 4 5 6อ่ะ6ทีเรากดจุด1จุดนะแล้วเราก็ไปที่เฟรมเกือบสุดท้าย1เฟรมนะก็จะได้ประมาณนี้เกือบสุดท้าย1เฟรมแล้วเราก็เลื่อนออกเราจะเลื่อนไปทางไหนก็ได้อ่ะเลื่อนไปทางขวาก็ได้ออกอ่ะเราเอาให้ตัวมันพ้นขอบไปนะแล้วเราก็อันนี้มันคือการเลือกแล้วแต่เส้นโค้งมันไม่ได้โค้งขึ้นอย่างนี้นะเราต้องทำให้มันโค้งขึ้นถ้าเกิดมันยังไม่โค้งลงอย่างนี้นะเราก็คลิกที่ตัวไหนก็ได้นะคลิกขวานะแล้วเราก็กด eat in กับ eat out มันไปอีกอย่างละ1ทีอ่ะพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้โค้งที่เป็นโค้งภูเขาอย่างนี้แล้วนะเพื่อนๆก็เลื่อนไอ้อันข้างหน้าเนี่ยมันมี2อันอย่างที่ผมบอกนะเลื่อนอันข้างหน้าเนี่ยเลื่อนไปทางขวาสุดอ่ะพอเราย่อลงแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยแหลมๆเนี่ยอยู่ด้านซ้ายด้านหลังแหลมๆอยู่ด้านขวานะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตอนออกตอนออกก็จะประมาณนี้นี่แค่นี้ก็ดูแบบมันดูดีแล้วอะผมว่าเราสามารถไปทำในแบบสมมุติเราตัดวิดีโอนะเราก็ไม่ได้ไปขึ้นแบบขึ้นทรานซิชั่นแบบทั่วๆไปนะเราก็สามารถมาทำอย่างนี้ได้อันนี้คือข้อความอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจกับภาพนะผมก็พิมพ์ไปมั่วๆนะอันนี้ผมจะพิมพ์ให้ดูเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวผมทำอย่างเมื่อกี้นี่แหละแต่ทำให้ดูกับภาพจริงๆเลยว่ามันจะดูดีกว่ากันไหมเดี๋ยวผมทำไปเร็วๆนะอาจจะไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากเพราะว่าเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะก็มาที่อันนี้แล้วก็ไปที่หัวเลื่อนออกประมาณนี้เพดูก็เลื่อนปกตินะแล้วก็ลากจุดทั้งหมดคีย์เฟรมแล้วเราก็อีทอินแล้วก็อีทเอาอีก1ทีใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเคิร์ฟมันออกมาแล้วก็ซูมเปิดเคิร์ฟไปด้านหน้าก็คือเลื่อนด้านนี้ไปให้แหลมๆอยู่ด้านซ้ายมือนะประมาณนี้แล้วเราก็มาที่จุดนี้แล้วก็ไปอีกข้อความนึงทำเหมือนกันลากทั้งหมด is in is out แค่นี้ก็แล้วเราเลื่อนไอ้คำข้างล่างเนี่ยไอ้คำว่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยเลื่อนออกมาให้มันไม่เสมอกับหัวนี้หน่อยนะมันจะได้มาทีหลังนิดนึงนะจะได้ดูมีอะไรขึ้นอีกนี่ประมาณนี้นะเนี่ยแค่นี้เองนะก็ดูสวยงามไปแล้วนะเดี๋ยวผมทำให้ดูกับรูปภาพแล้วกันสั้นๆให้เพื่อนๆดูกับรูปภาพตัวอย่างสมมุติถ้าเป็นรูปภาพมันก็ทำได้นะรูปภาพแล้วก็ย่อไปอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ไปที่หัวนะครับหัวคลิปผมอาจจะรูปภาพผมอาจจะหมุนให้มันนิดนึงนะแล้วเราก็เลื่อนไปทางนี้เลื่อนลงนิดนึงนะมันก็ไปอยู่ตรงนี้แล้วนะนี่พอเราเพเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนแล้วตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทำเคิร์ฟให้มันเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้นะมันก็จะดูแบบพุ่งแบบทื่อๆนะมันดูไม่ได้แบบมีน้ำหนักมีอารมณ์อะไรเลยแล้วเราก็ลากทั้งหมดเลยมา ease in แล้วก็ ease out ไปอย่างนี้เลยนะมันจะได้เคิร์ฟมาอันนี้ก็1เคิร์ฟอันบนก็1เคิร์ฟเราก็ทำแค่ข้างบนก็ได้นะลากจุดขึ้นมาให้มันมีเส้นอย่างนี้นะให้แหลมๆอยู่ด้านซ้ายมือนะไออันนี้เราไม่ต้องไปดึงไปทางซ้ายอย่างงี้นะไม่ต้องนะเพราะว่ามันจะพุ่งเร็วเกินไปเอาให้แบบหัวมันมีเคิร์ฟขึ้นสักนิดนึงประมาณเนี้ยผมว่ากำลังสวยก็คือเลื่อนแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะก็จะออกมาประมาณนี้เพื่อนๆดูนะนี่เพื่อนๆดูนะนี่ตอนออกก็เหมือนกันเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมกดจุดแล้วก็ไปที่เฟรมหลังเลื่อนออกประมาณนี้แล้วก็ดูว่ามันมีเคิร์ฟมันไหมเนี่ยมันไม่มีเคิร์ฟมาให้ใช่ไหมไม่มีเคิร์ฟมาให้เราก็กดเพิ่มไปเหมือนเดิมนะ is in แค่นี้มีเคิร์ฟมาแล้วเราก็เลื่อนเส้นนี้ประมาณนี้เราลองเพย์ดูนะนี่แค่นี้เอง
ก็มันสามารถใช้กับวิดีโอหรือรูปภาพหรือข้อความอะไรได้หมดนะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆไปใช้กันแล้วกันนะแล้วก็จริงๆไอการใช้คีย์เฟรมทำเคิร์ฟอย่างเงี้ยมันก็สามารถมีอยู่ทุกอันอ่ะมันก็สามารถทำได้นะแต่คือบางอันมันก็ทำไปก็ไม่ได้เห็นผลเพราะว่าบางอันมันเอฟเฟกต์มันอยู่ที่เอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์อันนี้มันก็คือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยมันก็จะดูมีผลมากกว่าการที่ไปใส่กับเอฟเฟกต์อื่นๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ